วัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับหลังจากเราหักโหมกับกิจกรรมไปนะทุกคนนะตอนนี้หลายคนก็ตกอยู่ในสภาพที่หมดกำลังนะเดี๋ยวเราจะเริ่มมาตกแต่งบ้านกันดีกว่าครับทุกคนครับผมว่ามันได้เวลาแล้วนะที่ผมจะเริ่มจัดบ้านนะเพื่อความสวยงามของเรานะครับตอนนี้ผมได้เมฆมาขี่ละผมไม่ได้ขี่ม้าแล้วนะเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องวิ่งมาฝั่งนี้ละผมอาจจะต้องแบบจัดบ้านนิดนึงนะเราจะเริ่มจากการย้ายของก่อนผมจะเอาหมานะครับบ้านหมานะมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันมันค่อนข้างจะกินที่นะจริงๆอ่ะ6ช่องแล้วก็บ้านแมวมันจะเต็มตรงนี้พอดีครับมันจะทำให้เราเดินผ่านตรงนี้ไม่ได้นะผมอยากให้มันแบบเว้นช่องไว้ช่องนึงอ่ะเราจะทำยังไงดีให้มันดูสวยงามแมวมันก็ชอบมานั่งทับโสมตรงนี้นะครับทุกคนครับเราต้องปรับปรุงบริเวณเลี้ยงไอ้โสมตรงนี้หน่อยนึงเราเอาของย้ายของที่เราซ่อนไว้ออกมาก่อนครับให้มันดูแบบโล่งๆหน่อยนะให้มันดูโล่งๆหน่อยข้างหลังนี่ไม่มีอะไรแล้วใช่มั้ยมีสวิงกิ้งโอ้ผมมีเก้าอี้ซ่อนอยู่ข้างหลังอีกตัวนึงครับเก้าอี้นี่เอามาวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันไม่รู้จะไปวางตรงไหนครับเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนไอ้ตรงไหนว่างๆเราเอาวางซ่อนแอบซ่อนของไว้ก่อนครับมายัดซ่อนตรงมุมตรงอะไรไว้ก่อนนะทีนี้ตรงบ้านครับตรงหน้าบ้านอ่ะมันไม่มีไฟครับผมอยากจะให้มันมีโคม2ข้างนะผมจะย้ายของพวกนี้ออกมาก่อนครับแล้วก็เอาโคมไฟตัวนี้นะมาวางไว้ด้านนี้ครับทีนี้ด้านนี้ก็จะมืดแล้วครับทีนี้ด้านนี้มืดละเรามีโคมไฟเหลือไหมไม่มีเลยนะเอาต้นไม้ไปวางดีไหมผมอยากจะให้บ้านผมเนี่ยมันวิ่งรอบบ้านได้ครับทุกคนครับกว่าจะเอาไอ้นี่นะครับมาวางชิดตรงนี้เนาะแบบนี้ครับเป็นราวกั้นหน้าบ้านนะพอใช้ได้ไหมเพื่อสีสันที่สวยงามครับแล้วก็ตรงมุมก็อาจจะเอาต้นไม้อะไรวางไว้สักต้นหนึ่งแบบนี้ผมเห็นหลายคนครับเอาเต่ามาวางด้านข้างแบบนี้นะแล้วเราก็ปลูกต้นไม้ดีไหมของผมพื้นหญ้ามันน้อยไปหน่อยว่ะถ้าผมมีพื้นหญ้าปูนะมันจะสวยอะถ้าเราเอาไอ้นี่มาวางประดับไว้หน้าบ้านครับแบบนี้ครับมันก็จะเกะกะมันเกะกะจังเลยอะว่าทำไมสกิลในการจัดบ้านของเรามันแย่อย่างนี้วะเนี่ยมันต้องเริ่มจากการทำพุ่มก่อนครับทุกคนครับเราบอกว่าเราอยากให้มันมีแบบทางวิ่งลอดข้างหลังบ้านถูกไหมเราก็ต้องทำก่อนครับทำทางวิ่งก่อนนะเอาต้นโอ๊กปลูกไว้ตรงนี้เนาะซ่อนไว้ครับแล้วถึงเวลาแบบมีกิจกรรมเราต้องตัดเราก็จะได้ตัดได้ไงทุกคนเรามีอนุสาวรีย์ใช้แรงงานเราอยู่ด้วยนะเนี่ยน่าจะมาวางแบบโชว์สวยๆเนาะผมเอาต้นโอ๊กซ่อนไว้ตรงกลางตรงนั้นนะครับ1อันนะครับเสร็จแล้วนะระหว่างต้นโอ๊กเราก็หาอะไรขั้นหน่อยครับหรือไม่ขั้นก็ได้นะจริงๆอ่ะก็ปลูกต้นโอ๊กไว้ตรงนี้อีกต้นนึงครับห่างกัน2ช่องนะแบบนี้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายวาร์ปหน่อยครับเพื่อความสวยงามนะต้องย้ายวาร์ปมาไว้กลางๆครับแบบนี้นะจะแล้วครับก็พุ่มไม้นะวางครับตรงนี้อีกอันนึงนะแล้วก็มีพุ่มเล็กอีกอันนึงครับป้อนไว้แบบนี้นะผมควรจะถือเมล็ดผักมาด้วยนะเพื่อจะได้รู้ว่าตรงไหนมันวางได้บ้างครับเราจะเริ่มแบบแต่งบ้านโดยการเอาต้นไม้มาปลูกบ้างนะทุกคนนะเวลามันมีกิจกรรมแล้วเราต้องปลูกต้นไม้ครับมันจะได้รู้ครับเอาพื้นหญ้ามาด้วยครับส่วนมันได้ใช้นะพื้นหินครับอ่ะพื้นซีเมนต์ครับพื้นช็อกโกแลตเอามาให้หมดเลยอ่ะ นี่แล้วก็ย่าสำรวจครับตรงนี้นะครับต้องมีของวางนะพื้นหินวางไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะถ้าเราอยากเปลี่ยนครับเก้าอี้นี่ไม่สวยเลยนะไม่เข้าเลยครับเราจะจัดหน้าบ้านให้มันสวยได้ยังไงโดยที่สัตว์เลี้ยงเราก็เยอะแยะมากมายนะ เนี่ยที่มันแคบจริงๆนะบอกเลยที่มันแคบจริงๆอยากได้ที่ให้มันกว้างกว่านี้ครับไอ้ของตกแต่งเนี่ยไม่น่าสร้างมาครบทุกอย่างแบบนี้เลยผมบอกเลยนะบางอย่างมันแบบไม่ส่งผลแล้วก็ยังเกะกะซะอีกตอนเนี้ยเอาไปซ่อนทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับผมจะเริ่มจากการปลูกต้นไม้นะทุกคนนะเราจะต้องปลูกต้นไม้ครับวิ่งทะลุตรงนี้ได้นะโอ้แต่บ้านมันแบบมันบังเนาะเรามองไม่เห็นครับจะยากหน่อยนะเพื่อให้สามารถวิ่งได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นแนววิ่งเนี่ย
ผมจะปูครับปูกระเบื้องปูอะไรไปก่อนครับ1อย่างนะนี่ครับปูเป็นแถวทะลุมาอย่างนี้เลยครับรูมาด้านนี้แล้วครับเสร็จแล้วถ้าเพื่อให้วิ่งได้นะทุกคนข้างบนมันจะเหลือ2ช่องครับช่องบนเนี่ยเอาไว้ประดับของได้นะแล้วช่องกลางนี่อาจจะเอาปลูกต้นไม้นะผมบอกเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะปูครับปูช่องบนครับให้ตุดเลยนะทีนี้เกิดปัญหาแล้วครับเรามองไม่เห็นครับเรามองไม่เห็นเราเลยไม่รู้ว่าเราปูไปถึงไหนครับเราก็จะใช้วิธีจิ้มครับนี่โอ้โหเวลาเราจะทำงานนี่เต่ามันก็เกะกะเหมือนกันนะเนี่ยต้องมาทิ้งไว้หน้าบ้านอีกละมาอยู่นี่เจ้าเต่าเราจะใช้วิธีคลิกเอาครับเนี้ยคลิกไปให้สุดครับถ้ามันตรงกับอันไหนแล้วมันมีมันก็จะขุดขึ้นมาครับนี่คือทีละช่องเนาะเสร็จแล้วผมต้องเดาครับทุกคนเดาโดยการวางพื้นให้มันสลับช่องให้ได้ครับวาง1ช่อง1ช่องสลับ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 โอเคเสร็จแล้วผมก็จะเอาเมล็ดวางครับ1 2 3 4วางไป4ลูกนะครับต้องรอดูว่ามันจะโตไหมนะตอนนี้เราปลูกต้นไม้นะครับหลังบ้านนะครับเสร็จแล้วด้านข้างตรงนี้ครับเราก็ต้องเอาต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยมาวางหน่อยครับเพื่อให้มันดูร่มรื่นนะแล้วก็ต้นไม้ปลูกอีกครับนี่เป็นการตกแต่งบ้านเพื่อผูกเผื่อนะเผื่อการวางต้นไม้เลยครับแบบนี้วิ่งเข้าไปได้ไหมไม่ได้นะครับมันติดนะผิดพลาดละเดี๋ยวนี่วิ่งมานี่งั้นต้องย้ายต้นไม้ต้นนี้ครับขึ้นไปข้างบน1ช่องครับแล้วก็วางทางเดินแบบนี้เนาะ พอได้ครับพอได้ด้านหน้าบ้านนะครับเพื่อให้มันดูร่มรื่นนะเราก็จะมีการนำพุ่มไม้มาวางครับสลับกับพุ่มหินนะพุ่มไม้ครับพุ่มหินครับพุ่มดอกไม้ครับแล้วก็พุ่มหินครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพุ่มดอกไม้นะพอดีเป๊ะครับโอเคแล้วก็เอาเจ้าแมวนะวางชิดเลยก็ได้ครับนี่แล้วก็เต่าครับเต่าแพนกวินด้วยไหมแพนกวินวางด้วยได้ไหมวางด้วยกันได้นะเนี่ยชิดๆครับมีพุ่มหน่อยมันก็จะดูโอเคหน่อยนึงครับด้านข้างตรงนี้นะก็จะเอาพุ่มไม้มาวางเหมือนกันครับปิดเป็นทางไว้นะโอเคเราอยู่ตรงนี้นะแบบนี้ครับอันนี้วางได้3ช่องนะผมจะเว้นไว้1ช่องให้เดินเข้าครับแต่มันจะติดพวกแมวไหมแมวมันจะมาเดินขวางแล้วก็ทำให้เข้าไม่ได้ไหมหรือว่าเราเอามาชิดกันแบบนี้หน่อยครับแล้วก็วางพุ่มดีกว่านะมันจะดูสวยกว่าไหมทุกคนวางเป็นพุ่มแบบนี้แทนครับให้มันดูล้อมตรงนี้นะแล้วก็หมูมาไว้ด้วยการตรงนี้ครับนี่เว้น1ช่องให้มันเดินออกมาได้นะย้ายเจ้าหมูนี่มาก่อนเดินไปไม่ได้อ่ะติดเอ้ยหมูหลบหน่อยดิเอามาทิ้งไว้นี่เลยครับเสร็จแล้วก็ย้ายมานะเว้นข้างล่าง1ช่องครับข้างบน1ช่องก็จะประมาณนี้นะอย่างน้อยให้มันเดินไปเดินมากันได้ครับเสร็จแล้วตรงนี้มันจะมืดๆหน่อยไหมมันจะมืดๆหน่อยควรจะมีแสงไฟครับซ่อนอยู่นะเรามีอะไรที่แบบเป็นเปลวไฟได้บ้างเราแค่ต้องการแสงไฟนิดเดียวครับเพราะฉะนั้นเทียนไขก็เพียงพอละเทียนไขพอซื้อมาสัก 3-4 อันนี้แล้วก็เอาเทียนไขครับมันซ่อนไว้ตรงนี้นะมันซ่อนตรงนี้ได้โอเคครับนี่เสร็จแล้วนะครับก็เอาต้นโอ๊กมาปลูกตรงมุมอีก1ต้นครับเท่ากับว่าตรงนี้ผมมีต้นโอ๊กไว้ปลูกตรงนี้3ต้นแล้วนะเอาไว้ตัดเวลากิจกรรมครับบอกเลยเสร็จแล้วก็มีถนนครับก้อนอยู่ตรงนี้หรือว่าเราวางต้นโอ๊กให้มันเป็นแบบเชียงมุมไปเลยดีกว่าครับให้มันครบๆไปเลยครับเรียบร้อยนะตรงนี้ถ้าต้นไม้โตขึ้นมานะมันจะต้องสวยงามครับผมบอกเลยส่วนด้านหน้าครับตรงนี้มันจะติดเทียนไขผมว่านะเพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรมาบล็อกเวลาเราวิ่งผ่านเทียนไขตรงนี้หน่อยครับ
พุ่มหญ้าตัวนี้ยังซื้อได้อีกนะครับงั้นซื้อมาอีกครับแล้วก็พุ่มเล็กด้วยเงินมีแบบ4ล้านกว่าทุกคนจากกิจกรรมอ่ะกิจกรรมใช้แรงงานอ่ะเงินพุ่งเลยครับบอกเลยเงินพุ่งเลยเอาพุ่มหญ้านี่วางฟอร์ดไว้ตรงนี้ครับแล้วก็พุ่มหญ้าเล็กครับอ่ะมันก็จะดูเนียนๆหน่อยนะมันก็จะวิ่งเข้าตรงนี้ได้แค่ช่องเดียวนะทุกคนนะผมว่าเพื่อให้มันดูสวยนะมันต้องมีแบบลวดลายครับเราต้องเอาลวดลายเข้าช่วยนะไม่งั้นพื้นตรงนี้ครับผมจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนสีครับโอ้ตรงนี้ด้วยครับนี่แน่บริเวณเก็บสมของผมครับก็จะเปลี่ยนเป็นล้อมรอบนะไปด้วยพื้นคุกกี้แบบนี้ครับทุกคนอ่ะมันก็จะดูโอเคขึ้นนะแล้วทำไมตรงนี้มันวางไม่ได้เนี่ยอ๋อเป็นพื้นนี่อยู่ครับโอเคนี่บริเวณเก็บโฟมนะส่วนตรงนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรวางอ่ะเพื่อความสวยงามอ่ะเราปลูกต้นไม้มันจะบังเกินไปเนาะถ้าตรงนี้เราปลูกต้นไม้ไม่ได้ครับมันจะบังแนวนี้นะแต่ถ้าปลูกข้างล่างนี่ได้ครับปลูกต้นไม้ดีไหมสลับต้นไม้ปลูกตรงนี้ครับไอ้ดอกลาเวนเดอร์นี่มันดันแบบอยู่ในระยะตรงนี้พอดีไงทุกคนตามคนนี้ไปได้มาหนึ่งสองสามห้าตรงนี้นะครับ1 3 4ครับ5เนี่ยมันระยะมันถึงตรงนี้พอดีอ่ะเราใช้เป็นต้นโอ๊กปลูกตรงนี้ครับแล้วตรงนี้นี่เอาหีบวางครับไหนๆก็ไหนๆละเอาหีบวางล้อมซะเลยเพราะนั้นเอาวางแนวเดิมดีแล้วครับตรงนี้ก็ขุดออกเหมือนเดิมเพราะนั้นตรงนี้นี่เอาพื้นวางไว้ก่อนนะทุกคนนะเพื่อปักไว้ครับเราจะได้แบบไม่พลาดเอาแบบเวลาเรากดวางเมล็ดรัวๆครับมันจะได้ไม่วิ่งมานะเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งมันหน่อยครับทุกคนครับโดยการเอาพุ่มไม้วางขั้นแล้วกันเนาะแบบนี้นะมันดูดีไหมเนี่ยมันมืดใช่ไหมมันมืดก็เอาไฟแทรกไปตรงนี้หน่อยนึงครับนี่ไอ้นี่กลายเป็นของเกะกะไปได้นะมาวางไว้ตรงม้าตรงนี้แล้วกันเพื่อให้พื้นตรงนี้มันดูแบบเสมอและเท่าเทียมกันนะครับเราก็จะวางกราเวลรถไว้อย่างนี้นะนี่วิ่งไปเอาม้ายากเลยอ่ะมันติดเทียนไขตรงนี้ครับดึงกลับก่อนตรงนี้มันต้องเป็นทางวิ่งอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนที่เป็นทางวิ่งเราเอากราเวลวางไว้ก่อนครับเราจะได้รู้ว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ให้วิ่งผ่านนะแบบนี้ดีไหมทุกคนอย่างนี้ดีกว่านะอย่างนี้ดีกว่าครับมันดูรกยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนเนาะนี่คือผลงานการจัดบ้านของผมนะครับดูครับวาร์ปที่เราได้มาอย่างยากลำบากที่สุดแสนไอ้สุดแสนจะสวยงามนะพอผมมาวางแล้วมันดูแบบมันกากจริงเลยอ่ะไม่ดีไม่ดีครับเอาใหม่ใหม่วาร์ปนี่มันต้องวางบนพื้นหญ้ามันถึงจะสวยอ่ะมันมาวางตรงมุมอย่างนี้มันแย่มากวาร์ปมันใช้6ช่องนะทุกคนนะเดี๋ยวเราวางตรงนี้ดูนะนี่คือมันเต็มเลยครับอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยววางตรงนี้เลยก็ได้อ่ะเต็มไปเลยครับลองดูก่อนนะอย่าเพิ่งวางเยอะครับเดี๋ยวแม่งไม่สวยเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนอีกอ่ะเนี่ยมันวางได้แค่นี้ครับ3ช่องนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาอันนี้วางเหมือนเดิมครับเพราะนี่มันติดรังผึ้งไงแล้วก็ติดโรงงานครับติดไอ้โรงคอกม้าไอ้ต้นคริสต์มาสที่มันส่องแสงนี่หว่าทุกคนดูนะผมย้ายไปไว้ที่อื่นครับตอนกลางคืนอ่ะมันส่องแสงครับเอ้ยมันใช้ได้ว่ะงั้นย้ายนี่มาไว้ข้างหน้าครับแล้วต้นคริสต์มาสไปไว้ตรงกลางครับมันจะได้ส่องแสงสว่างแบบนี้นะโอเคเป็นไงอันนี้ไม่ต้องใส่ดีไหมมันจะได้วิ่งเข้าไปได้ครับขังมันไว้เลยแล้วกันขังนกแขวนขึ้นไว้ข้างในเลยอุ๊ยมันตีสองแล้วเนี่ยเท่ากับว่าผมจัดบ้านได้ประมาณอย่างนี้แหละทุกคนนะนี่คือบ้านสไตล์ผมโอ้ยแล้วเดี๋ยวรูปปั้นของเรารูปปั้นหัวสิงครับไม่มีที่วางนะวางตรงนี้ไปก่อนครับ
อ่ะเดี๋ยวผมก็แค่รอให้ต้นไม้โตแล้วทุกคนนะแล้วบ้านผมก็จะน่าจะสวยงามขึ้นเยอะนะผมคิดว่างั้นนะไม่รู้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะทุกคนนะใครมาดูก็คอมเมนต์ไว้ละกันนะเดี๋ยวเรามาอ่านป้ายกันหน่อยนะครับเราเริ่มอ่านของวันที่8นะครับผมแต่งห้องใหม่ไปดูได้นะครับหมดไปหลายแสนนี่น้องเปานี่เราเคยอ่านแล้วนะผมจำได้เดี๋ยวเราจะทำคลิปเยี่ยมบ้านกันแล้วนะทุกคนผมแต่งบ้านเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเราจะทำคลิปเยี่ยมบ้านมาราธอนนะฉลองเรามาถึง 3,000 ซับแล้วนะทุกคนนะรวดเร็วมากงงเลยนะเพิ่งจะ 2,000 ซับไปตอนนี้ 3,000 ซับแล้วถือว่าไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมบ้านกันนะครับเงื่อนไขนะเงื่อนไขนะก็คือทุกคนที่แต่งบ้านเสร็จแล้วนะครับให้มาลงชื่อที่บอร์ดผมนะชื่อผมก็คือ KID นะครับ Z นะ SLC นะครับนี่นะครับแอดมาได้นะวิธีการแอดก็ง่ายเหลือเกินครับคลิกไปที่ World นะคลิกไปที่แท็บเพื่อนตรงนี้ครับแล้วก็กดปุ่ม Search นะจริงๆมันคือปุ่มเพิ่มเพื่อนนะครับพิมพ์ลงไปว่า KID Z นะ SLC แบบนี้นะครับกด Confirm แล้วก็ส่งมานะก็จะเพิ่มเพื่อนผมได้นะแล้วเวลาไปเยี่ยมเพื่อนก็คือนี่ครับกดที่เฟรนด์ตรงเนี้ยก็จะมีรายชื่อเพื่อนเราขึ้นมาครับกดปุ่มวิสิตก็จะไปที่บ้านเพื่อนได้นะง่ายๆเลยนะครับแล้วเราก็มาลงชื่อที่บอร์ดแบบนี้นะครับทุกคนนะแล้วที่สำคัญครับเกมนี้บอร์ดมันรวนนะมาลงชื่อแล้วอย่าลืมวงเล็บชื่อไว้ข้างหลังครับอย่างเงี้ยครับเห็นไหมได้พื้นหญ้ามาแล้วพี่นะจัดบ้านครั้งแรกเลยกว่าจะเสร็จเกือบ2อาทิตย์เกมเลยนะโอ้โหเล่นกันแบบรวดเร็วมากเลยนะแบบ2อาทิตย์นี่บางคนนี่เล่นแค่วัน2วันเองอะน้องรุจินะครับเนี่ยเห็นไหมวงเล็บชื่อไว้ด้วยครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อชื่อตรงกับหน้าครับไม่รวนนะน้องไวแบร์ครับแหวนที่ขุดเจอในถ้ำต้องไปหาในวันที่โชคดีมากของเก็บของหรือขุดมอนสเตอร์ครับต่อสู้นะต้องวันโชคดีมากต่อสู้ครับมันจะให้เปอร์เซ็นต์การดรอปของจากมอนสเตอร์คูณ2ครับซึ่งมันก็จะได้แบบพวกของที่ดรอปจากกล่องคูณ2ด้วยนะคือมันจะมีเปอร์เซ็นต์การดรอปของดีมากขึ้นครับพวกหูกระต่ายพวกอะไรเงี้ยเอาแบตเตอร์คูณ2นะแบตเตอร์คูณ2น้องไวแบร์นี่มาถามหลายครั้งนะครับแหวนไฟฉายนะย้ำอีกทีนะแหวนไฟฉายนะครับได้จาก1คือหีบรหัสในดันครับสุ่มเอานะหีบหมายเลขแบบ70ขึ้นนะส่วนใหญ่จะได้ครับแล้วก็ลังไม้นะครับไอ้พวกเป็นลังไม้อะเราเจอในถ้ำหรือว่าเจอในเหมืองครับไล่ทุบๆนะครับบางทีมันก็จะดรอปเป็นของดีมาให้นะรองเท้าเอ่ยแหวนเอ่ยอะไรเงี้ยนะอีกอันนึงคือในดันหลุมครับกล่องที่อยู่ในดันหลุมอะที่เราไปไล่ขุดหลุมอะลงไปครับมีสิทธิ์ได้แหวนไฟฉายนะบอกเลยแหวนไฟฉายนี่เมื่อก่อนแพงมากผมบอกเลยว่าวงละ 5,000 อ่ะเมื่อก่อนเราจะหาเงินโดยการฟาร์มมอนสเตอร์นี่แหละคือเก็บของมาขายครับไปตีมอนสเตอร์แล้วถ้าตกแหวนไฟฉายทีนึงเงี้ยไม่มีใครเก็บไว้ใช้ครับเอาขายหมดแล้วเอาเงินมาใช้ก่อนเมื่อก่อนเงินมันหายากนะไม่เหมือนตอนนี้ครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้ราคาขนาดนั้นนะผมจำไม่ผิดมันเหลือแค่ 2,000 เองแต่มันถือว่าหาง่ายอยู่นะถ้าเทียบกับหูกระต่ายนะผมบอกเลยนะแหวนไฟฉายเนี่ยหูกระต่ายยังหายากอีกเนี่ยแล้วน้องไวแบร์ใส่หูกระต่ายอ่ะได้หูกระต่ายแต่ไม่มีแหวนไฟฉายอ่ะเป็นไปได้ไงเนี่ยน้องอิสทามครับได้14เพรสอีนะเนี่ยแต่ถ้าไว้วงเล็บชื่อแบบนี้ข้างหลังนะผมก็ไม่รู้ว่ามันตรงคนหรือเปล่าครับถ้าใครแบบมาพิมพ์แล้วบอกอยากให้ไปเยี่ยมบ้านนะถ้าไม่วงเล็บชื่อนี่ผมจะไม่ไปนะเราต้องดูชื่อให้มันตรงนะครับน้องวิลิก้านะครับเพรส15จ้าเย่นะวิลิก้านะครับน้องคนไทยไม่เกลือครับวันนี้นะน้องไวแบร์ครับเนี่ยแหวนไฟฉายหายากเหลือเกินอ่ะแต่ว่าใส่หูกระต่ายอ่ะผมบอกเลยนะตั้งแต่เล่นเกมมานี้มาเนี่ยนะหูกระต่ายนี่แหละเป็นที่สุดแล้วที่ผมแบบรีนานมากอ่ะกว่าจะได้อ่ะแต่น้องกับแหวนไฟฉายกับหาไม่เจอนะน้องเอลเรียลครับใกล้ได้แหวนแต่งงานแล้วค่ะนี่ของสะสมกับต้นไม้นะครับมีบอกวันที่เลยนะวันที่10พฤษภานะครับนี่ตรงนะรอบนี้บอร์ดไม่รวนครับน้อง BS จอนจิพี่ยังจำผมได้ใช่ไหมนะโอ้นี่ติดบอร์ดบ่อยทำไมจะจำไม่ได้นะน้อง ELP ครับพักผ่อนเยอะๆนะครับนะนี่นอนมาหลายวันละผมบอกเลยหลังกิจกรรมนี่คือนอนออกแรงเลยกลางวันก็นอนกลางคืนก็นอนเลยน้องทามจิโจ้ครับขี้เกียจปลูกหญ้าจังเลยนะหลายคนแบบได้แปลนพื้นหญ้ามานะแต่คิดจะปลูกนะของผมนี่มีในตัวแค่100 กว่าแผ่นเองอ่ะพื้นหญ้านี่แบบคาบหญ้าครับใช้ทั้งเชือกแล้วก็ใช้หญ้าเขียวด้วยอ่ะหญ้าเขียวนี่ตอนนี้ขาดแคลนไม่พอที่จะทำอาหารสัตว์เลยเจอกิจกรรมเข้าไปนะน้องน้ำพันธ์ครับเลี้ยงหมูได้อะไรนะครับย้ำอีกครั้งนะครับหมูไม่ได้ถ่านนะทุกคนนะ
เออมันไม่ได้อะไรเลยครับมันไม่มีอะไรมาขึ้นมันก็เลยแบบเหมือนกับว่าเอาไอเทม ID 0นะมาขึ้นมันก็เลยโชว์เป็นฐานครับผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่จริงๆคือไม่ได้อะไรนะครับหมูนี่เลี้ยงไว้ขายอย่างเดียวนะครับโตเต็มที่ปั๊มหัวใจมันด้วยลูบหัวมันทุกวันครับเกือบมันโตปุ๊บก็ให้หัวใจมันมีหลายๆดวงหน่อยก็ไปขายเลยครับเอาตังค์นะน้องอากอนปอครับผมใกล้จะทำภารกิจแต่งงานเสร็จแล้วครับนี่แต่งกับฟ็อกซี่เหรอน้องน้ำหนึ่งนะครับได้เพชร14อุปกรณ์ก่อสร้างนะครับโอ้คุ้มนะน้องน้ำหนึ่งเลิฟฟรีนะครับน้องมีนะนะครับมาเยี่ยมบ้านค่ะดูแล้วสวยงามเอ้บ้านเราทำไมรกจังนะเอ้ผมว่าบ้านผมรกมากเลยนะเดี๋ยวรอดูครับต้นไม้โตผมกำลังรอลุ้นต้นไม้โตนะเกลืออีกแล้วครับทำไมถึงทำกับฉันได้นะน้องโนนรีนนะครับน้องบิ๊กบีนะครับได้12เพชรกับฟรีนะน้องพีนัทครับมาเก็บแล้วเปิดกล่องได้14เพชรนะมาเก็บโสมมาสิอุปกรณ์ก่อสร้างอีก6อันนี่โหคุ้มเลยคุ้มเลยโอ้ดิสีผมคล้ายกันมากเลยนะเออพอแต่งตัวเหมือนกันแล้วแบบดูเหมือนเป็นคนเดียวกันเลยอ่ะน้อง Princess Ariel นะครับทำไมรดน้ำไม่ครบอ๋อคือผมปลูกต้นไม้ไงทุกคนไอ้ตรงสวนผักผมอ่ะตอนที่กิจกรรมผมปลูกต้นไม้ไว้ครับแล้วทีนี้พอตัดต้นไม้ปุ๊บเนี่ยก็เมล็ดมาวางแล้วก็ไม่ได้รดน้ำครับเพราะว่าบัวรดน้ำเก็บกล่องไว้แล้วอ่ะเออไม่เคยได้หยิบออกมาใช้อีกเลยอ่ะก็เลยแบบขี้เกียจรดครับทิ้งไว้งั้นแหละเดี๋ยวให้สปริงเกอร์รดวันต่อไปนะเดี๋ยวถ้าอันไหนมันหายก็เดี๋ยวซ่อมเอาครับน้องเทรนะทักทายครับห่างหายนะดีนะที่ยังได้ชุดกิจกรรมเหรอโอ้นี่มาทันได้ชุดกิจกรรมใช่ไหมเออหลายคนมาแบบล็อกอินไม่ทันชุดกิจกรรมนะ7วันน่ะเลยไม่ได้กันเยอะเลยนะน้องเกรงครับขอบคุณสำหรับโสมนะครับน้องเฟนรี่นะใกล้คลิปเยี่ยมบ้านแล้วคลิปหน้าครับบอกเลยนะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าคลิปต่อไปคือคลิปเยี่ยมบ้านนะลงชื่อกันได้เลยนะทุกคนนะเราจะเริ่มมหากรรมการเยี่ยมบ้านแบบอุตรุดกันแล้วนะน้องจอห์นนี่ครับกลับมาเล่นไม่ทันกิจกรรมนี่ไงโอ้เสียดายเลยเสียดายเดี๋ยวก็มีอีกครับเดี๋ยววันหยุดหน้านะวันหยุดหน้านะเตรียมตัวนะน้องอานครับช่วงนี้มากดที่ได้เกิน10ตลอดนะได้อาหารมากินเล่นด้วยนะครับได้แหวนแต่งงานแล้วด้วยนะจากต้นไม้นะโอ้นี่โชคดีจังเลยนะน้องรุจิครับที่เก็บโสมแล้วนะเชิญทุกคนมาเก็บได้เลยจ้านะโอ้ยบ้านน้องรุจินี่น่าจะไปเยี่ยมหน่อยนะเนี่ยเออน้องเสาหินครับอ๋อน้องเสาหินน้องรุจิเสาหินสีขาวได้จากการจีบช่างตีเหล็กครับผมถ้าจำไม่ผิดจีบช่างตีเหล็กนะน้องบาบิโลนครับเพิ่งกลับมาเล่นครับเอาเวลามาปั่นกิจกรรม 2-3 วันนี่ปั่นงานไม่ได้นอนไม่หลับชนเสียงแห้งเลยโอ้โหรักษาสุขภาพด้วยนะรักษาสุขภาพด้วยระวังด้วยครับช่วงนี้นี่เข้าหน้าฝนแล้วนะเออเริ่มมีพายุเริ่มอะไรละเดี๋ยวไม่สบายได้แย่เลยนะน้องอิชิฮาร่านะครับบ้านผมจัดใหม่ครับแต่กล่องหนักอ่านว่าอะไรเนี่ยกล่องหนักกว่ามั่วไหมหมดแล้วพอมั่วหมดแล้วอ๋อโอเคจัดใหม่นะแต่กล่องมั่วหมดแล้วประมาณนั้นครับกล่องบ้านพี่ครบจริงๆได้อัญมณีครับนี่อิชิฮาร่านะวงเล็บไว้แบบนี้ครับเยี่ยมเลยนะแสดงว่าชื่อตรงแล้วรอบนี้เหมือนชื่อตรงทุกคนเลยนี่น้องทามครับทำไมไม่ทำร้านค้าปกติแบบฟาร์มอื่นบ้างนะเอออยากได้ไฟเบอร์ขายครับขี้เกียจปลูกนะบอกเลยว่าหญ้าเขียวนี่เป็นอะไรที่ขาดแคลนนะน้อง BMC ครับโฉมไม่ออกหลายวันแล้วนะเพ่นะเออทำไมอย่างนั้นล่ะมาเดินเล่นดูบ้านผมก็ไม่มีใครเห็นโสมไปงอกที่อื่นถูกไหมผมว่าตอนเนี้ยน่าจะแย่งชิงโสมกันหน้าดูอะน้องแบงค์ครับให้ตายสิกิจกรรมนะดันบั๊กเลยต้องหยุดเล่นเอ้าโอ้โหน่าเสียดายเลยครับเสียดายเลยน้องแบงค์นะน้องหมวยครับวันนี้เปิดได้เกลือมากครับพี่นะโอ้โหเมล็ดผักล้วนๆนะน้องเก่งครับได้อาหาร3ครับและเพชรเท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่ได้บอกนะน้องแอมแอมครับเมล็ดล้วนๆนะน้องกระต่ายครับนี่น้องกระต่ายนี่เพิ่งแอดมาผมเพิ่งรับเมื่อกี้เองโอ้โหมาพิมพ์เร็วมากครับตามมาจาก YouTube ครับเพิ่งเล่นนะขอบคุณครับนะน้องกระต่ายนี่ผมเล็กชื่อไว้ด้วยนะครับน้องวินเวสนะครับสงสัยน้องเช็ดดวงไปหมดแล้วนั่นเกลือเลยนะเออตอนนี้ผมอัดบ่ายโมงนะแต่ว่าเวลามันขึ้น 5.54 ครับไม่ได้บวก7นะเออเวลามันไม่ค่อยตรงยังไงก็ไม่รู้มันเพี้ยนๆหน่อยครับบอร์ดอะไม่มีแล้วนะไม่มีละโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนนะครับเออตัวละครผมจะน็อกละสำหรับวันนี้สวัสดีครับเตรียมตัวเยี่ยมบ้านนะทุกคนนะไว้เจอกันครับ